โอเคครับเทปนี้สั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวจะสอนหาค่า RTL นะครับแล้วก็ IOL ของ LAMP นะครับซึ่งถ้าใครใช้ IOG Maxima 12 Apex อยู่นะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเขาฟิก RTL IOL นะครับแบบเป็นเลขเดียวกันยังไงนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ LAMP ให้สูงที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีหาวิธีปรับมันทำยังไงนะครับด้านนี้อาจจะลึกนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับน่าจะเข้าใจนะเผื่อใครยังไม่รู้เข้ามาตามผมเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะตามนี้เลยมาก่อนอื่นนะครับมานี่นะครับใครใช้ ROG Maxima 12 Apex นะครับหรือรุ่นใกล้เคียงนะครับมาตรงนี้ครับ DRAM Timing Control นะครับคุณเข้ามาก่อน RAM นะครับคูณฟิก CL หรือบัตเท่าไหร่ก็ได้ก่อนนะครับแล้วมาดูก่อนว่าค่าออโต้เดิมๆนะครับมันเท่าไหร่สมมุติตอนนี้ผมอยู่ 4,700 นะครับ CL 17ล้วนตอง17นะให้เข้ามาตรงนี้ครับด้านล่างนี่ RTL IOL Control นะครับเข้ามาปุ๊บมาดูค่าเดิมมันก่อนนะครับนี่ตอนนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้71นะครับ RTL นะ Channel A นะครับแรงค์0กับแรงค์1เฮ้ยแรงค์0นะครับ A กับ B นะครับลงมาด้านล่างนะครับคุณจะสังเกตว่าเนี่ยมันหลุดอยู่นะครับเห็นไหมครับ IOL นะครับ Channel A มัน15กับ14ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเมนบอร์ดบางรุ่นนะครับมันอาจจะฟิกเดี่ยวมาเป็น7หรือ6พร้อมกับด้านบนให้เลยเรียบร้อยนะครับสมมุตินะแต่ตรงนี้มันมั่วไม่ได้นะครับมันมั่วไม่ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนว่าประสิทธิภาพมันต่างกันยังไงด้วยนะครับงั้นเรากลับค่าออโต้ก่อนนะครับตอนนี้71 15 14นะครับเข้าวินโดว์ไปเดี๋ยวคุณดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ IDA แล้วกันนะครับว่าหลังปรับ RTL แล้วเนี่ยมันได้ latency ที่ลดลงจริงหรือเปล่านะครับประสิทธิภาพเรื่องแบนด์วิดต์จะต่างกันไหมเดี๋ยวลองดูครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากลองนั่งดูนะครับลองนั่งดูสักครู่มาเช็คทามมิ่งกันสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่71 15 14ซึ่งหลายคนอยากได้เป็น60 กว่าแล้วก็วิ่ง7เพอร์ฟอร์แมนซ์มันมาแต่ไม่รู้วิธีปรับจะปรับยังไงใช่ไหมครับตรงนี้ก็เมนบอร์ดนะครับ Maxima 12 Apex แล้วก็ RAM 4,700 1T เฮ้ย17ต่อ17 2T นะครับปรับไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้นะครับเท่าไหร่เปิด IDA มาสักครู่นะครับเดี๋ยวดูว่าปรับแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันขึ้นไหมนะครับบางคนทำไม่เป็นไงเมนบอร์ดบางรุ่นนะครับบางค่ายอาจจะมีฟังก์ชันให้ปรับแล้วมันทดลงให้เองแต่บางทีก็ยังลงไม่สุดนะครับเดี๋ยวลองดูแบบ RTL IOL แบบออโต้ดูก่อนนะครับมันประมาณไหนนะเห็นไหมครับรีดตัวนี้67ไรท์ประมาณ71,000 copyนะครับเหมือนก๊อปปี้นะหกหมื่นสามนะครับเดี๋ยวจำไว้นะครับเดี๋ยวผมสอนปรับเพราะว่าบางคนเนี่ยลองแล้วเฮ้ยทำไมบางที OC บัตสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วไอ RTL IOL มันโดดนะครับเฮ้ยทำไม OC แล้วเบนวิดหายแล้วก็ latency เพิ่มทั้งที่ฟิกCL หลักหมดแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เล่นตรงนี้นะครับชุดนี้สำคัญนะครับ RTL IOL นะครับดังนั้นดูไว้นะครับ latency 36.8 เดี๋ยวผมจะสอนเพิ่มพลังด้วยการปรับ RTL IOL นะครับมันมี2วิธีนะครับวิธีแรกจริงๆก็คือ1หาค่าแล้วบวกลบเอง2ถ้าใครไม่เป็นเลยแบบมือใหม่ผมแนะนำให้ปรับ offset IOLมาดูก่อนอันนี้วิธีแรกสำหรับคนที่
ไม่อยากบวกลบบวกลบแล้วเปิดไม่ติดนะครับเวียนหัวมึนนะครับอันนี้ง่ายสุดใช้ได้ทุกความถี่ทั้งแรมชิป Samsung และ Hynix ดูตามนี้นะครับอันนี้ง่ายสุดเลยสมมุติคุณหาทัมมิ่งพวกนี้เจอหมดละแรมชั้นไปได้นิ่งนะครับเข้ามาตรงนี้ครับเลขพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะปล่อยเลยมาตรงนี้ครับผมออฟเซตเอาสำหรับคนที่ขี้เกียจจูนเดิมๆ มันเป็น21นะครับเห็นไหม Channel A Channel B นะครับ IOL Line C Offset ลองดูกรอบ15แค่นี้สำหรับวิธีแรกนะครับอันนี้วิธีแรกนะเดี๋ยวลองดูนะครับปรับแค่เป็น15 performance เป็นยังไงเดี๋ยวรอชมใน Windows เลยนะครับวิดไม่เอ่ยวิดแล้วโอเครีเทนนิ่งเสร็จรอแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายสุดนะครับเดี๋ยวดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวรอเข้า Windows แป๊บหนึ่งนะครับปรับแล้วมันช่วยอะไรนะครับลองดูทัมมิ่งก่อนสังเกตไหมครับเมื่อกี้มันเป็น71ตรง RTL คือค่าออฟเซ็ตเมื่อกี้มันไปลบตรงนี้ให้เราเองนะครับมันจัดการคำนวณมันเองแต่ IOL มันยังไม่ลดมันยังเป็น15กับ14อยู่นะครับงั้นดู performance แค่ปรับ offset ง่ายสุดมันคำนวณหายเองไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแรม Samsung Hynix ใช้ได้หมดแล้วดู performance นะครับเมื่อกี้ Line 4ผมจำได้ประมาณ 36.8 ลีดประมาณไม่ถึง 70,000 นะครับกด start ดู bandwidth โดยที่ timing ทุกอย่างฟิกเหมือนเดิมบัส4มัน7เหมือนเดิมตอง17นะครับใครที่จูนอะไรต่างๆจบแล้วแต่ยังรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เหมือนเพื่อนๆนะครับอ่ะลองดูลีดเมื่อกี้ 68,000 ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดตอนนี้มาละ 71,000 ไรท์ 71,800 ก็ปีเมื่อกี้ 63,000 ตอนนี้ลองดูครับเท่าไหร่ 64,900 เกือบ 65,000 เห็นไหมครับพลังแฝงมาจากไหนนี่แค่การ offset RTL IOL นะครับ offset อย่างเดียว15 นี่ไง latency ก็ลงด้วยเห็นไหมครับโอเคไหมล่ะข้อดีนะครับคือปรับ offset นะครับมันไม่ตึงมากมันยังสามารถเผาแรมหรือเทสอะไรหนักๆได้ง่ายแต่คราวนี้ถ้าคุณจะพิสูจน์ว่าแรมคุณเจ๋งจริงหรือเปล่าเนี่ยลองไปฟิก IOL แบบเดี่ยวดูครับคราวนี้ถ้าแรมดีเนี่ยประสิทธิภาพได้มาอยู่แล้วแต่การเผาแรมนะครับการเบิร์นแรมเนี่ยเบนช์มาร์กต่างๆอาจจะยากง่ายอันนี้ขึ้นอยู่กับเกรดแรมของคุณนะครับต้องหาเองนะครับโอเคไปดูว่า latency จะต่ำกว่า 35.5 มั้ยถ้าเราไปฟิก IOL แบบเดี่ยวนะครับเดี๋ยว Onity สอนให้เมื่อกี้ offset นะครับ offset ก็เห็นผลเยอะแล้ว latency หายไป1จุดกว่าๆเลยนะครับเล่นเกมนี่ลื่นติดมือระดับหนึ่งเลยนะผมบอกก่อนนะครับแค่ไม่กี่เซี่ยวนาโนเนี่ยนะครับเข้าไปออต่อนะครับมาการที่จะหา IOL นะครับ RTL เริ่มต้นจากคืนค่าทุกอย่างเป็นออโต้เข้าไปที่หน้า IOL Offset เฮ้ย IOL และ RTL Control นะครับตัวทีคุณมาคืนค่าทิ้งนะครับอย่าลืมนะมาคืนค่านี้ทิ้งก่อนแล้วก็ F10 เซฟกลับเข้ามาไปออนอีกครั้งหนึ่งคืนค่าตรงนี้ไปก่อนรอสักครู่นะครับระบบบูทแป๊บนึงเข้ามาตรงนี้ครับเมื่อกี้ออฟเซตง่ายๆเลยนะครับเบสิกสุดอันนี้เฉพาะเกี่ยวกับ RTL IOL คืนไปแล้วเท่าไหร่71 15ค่าอื่นไม่ต้องไปสนนะครับที่มันเป็น100อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ต้องไปสนใจมองหาที่เลขที่มันเป็น
เป็นเลขแบบนี้ครับ71หรือ69หรืออะไรก็ช่างครับเนี่ย74ก็ได้ตอนนี้มันอยู่ที่71 71นะครับ RTL ใน channel A แล้วก็ B IOL เนี่ยอยู่นี่ครับ15กับ14ถ้าผมอยากต้องการให้มันเป็น7กับ7ด้านล่างนะครับมันต้องหาหารครึ่งก่อนเลขสมมุติตรงนี้เป็น14นะครับมันจะหาง่ายหารครึ่งเป็น7นะครับเราจะได้7กับ7กรอกไปก่อน7คู่ใครคู่มันนะครับสมมุติผมจะเอาคู่ล่างก่อนเพราะมันเป็นเลขอะไรครับตรงนี้เป็น channel B ใช่ไหมครับ B ตรงนี้ก็คือตรงนี้มาหา RTL ที่เป็น B ตรงนี้นะครับเอา7นะครับเมื่อกี้มาลบกับ7 11ตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับ64นะครับเอา7ตรงนี้นะครับมาลบ7ตรงนี้จะได้เลขตรงนี้มาคือ64ต่อไปตรงนี้เราต้องการให้มันเป็น7เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็น15มันไม่ใช่เลข14ดังนั้นเราจะเอา7นะครับไปลบกับตรงนี้ไม่ได้ให้มันเป็น64ไม่ได้นะครับบวกไปอีก1ให้มันเป็น8มันจะได้เท่ากันนะครับก็คือตรงนี้ถ้าต้องการเป็น7ต้องเอา71มาลบ8เพราะค่าตรงนี้มันเยอะกว่าข้างล่าง1ค่าใช่ไหมครับ14นะครับ15เนี่ยมันเยอะกว่า14 1ค่าดังนั้นข้างบนอย่าลบ7นะครับก็คือเอา77ลบ8จะเป็น63ประมาณนี้แล้วลองเซฟแล้วบูทดูแต่ในกรณีนะครับที่มันเป็น14 14เท่ากันนะครับอันนี้ลบเหมือนกันนะครับข้างบนข้างล่างเนี่ยครับง่ายโอเคนะครับ F10 เซฟแต่ละความถี่แต่ละ CL IOL ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันคุณต้องออโต้แล้วดูว่ามันบูทขึ้นมาเท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยมาลบหาเองนะครับอันนี้ย้ำเลยแต่ละมินบอร์ดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าทำถูกต้องนะครับมันจะบูทติดเลยมันจะไม่ติดโค้ด55มันจะไม่ติดบูทโค้ดอะไรแปลกๆนะครับมันจะโชคเดียวติดแบบนี้เลยลองศึกษาดูนะครับ RTL LOL วิธีฟิกตามนี้เลยเข้าวิดีโอมาอันนี้คือหาถูกต้องนะครับอันนี้คือหาถูกต้องปุ๊บมาแล้ว63 64 7 7ดูเพอร์ฟอร์มแนนซ์กันหน่อยนะครับดูเพอร์ฟอร์มแนนซ์กันหน่อยลาเทนซี่จะลงไหมนะครับเพราะตรงนี้มันจะเน้นเรื่องลาเทนซี่เป็นหลักนะครับเน้นลาเทนซี่เป็นหลักมาดูกันนะครับเมื่อกี้ 35.5 ตรงนี้นะครับคือเพอร์ฟอร์มแนนซ์สูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นยังไง RTL IOL นะครับฟิกเองหมดเลยชีฟ้า 4,700 27มาแล้วครับลิสต์ 71,000 ลิสต์ก็ไม่ตกนะครับขึ้นมาเหมือนเดิมไรท์ 71,800 copy เท่าไหร่64,000นะครับบ้าน64,000แกว่งขึ้นลงนิดหน่อยแต่รูไลน์ซี่นะครับเป็นหลักก่อนเหลือ 35.2 นะครับก็ลดลงมาอีกระดับหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่การฟิก RTL IOL ที่ต่างกันนะครับซึ่งค่าพวกนี้มันแกว่งแน่นอนนะครับกดเทสหลายๆครั้งยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับผมมีค่าที่ผมเทสเสร็จไว้แล้วนะครับอีกอันหนึ่งก่อนหน้านี้โดยรวมแล้วที่ให้ดูคือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมาอยู่แล้วนะครับ RTL เดี่ยวดีสุดนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ทั้งหมดนี้นะครับอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมทำไว้อาจจะใกล้เคียงนะครับแบบไม่ออฟเซตออโต้ทุกอย่าง71 71 15 14นะครับไลน์ซี่ 36.2 นะครับต่อมาอันนี้ผมปรับละออฟเซตนะครับอันนี้ออฟเซต15 15นะครับไลน์ซี่ลงเหลือ 35.2 นะครับลิสต์ไลท์เพิ่มขึ้นเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับนี่ฟิก IOL นะครับเองที่ดีสุดเนี่ยผมได้ประมาณนี้ 34.8 เนี่ยแหละครับว่าทำไมใครนะครับถึงอยากจะมาฟิก IOL เองนะครับย้ำนะครับ Line C ส่วนใหญ่มากับ
RTL IOL ตรงนี้นะครับสมมติถ้าคุณเจอแล้วนะครับเลขตรงนี้636477จะเอาอีกจะเอาคู่นี้เป็น66ใช่ไหมครับลบไปเลยอย่างละ1 6 6ตรงนี้ก็จะเป็น63 62เดี๋ยวเราลองดูว่าแรมคู่นี้ไหวไหมนะครับไปดูกันตรงนี้เราเจอแล้วนะครับ RTL ตัวฟอร์แมตนะครับมันดีดขึ้นลงๆนะครับแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มการปรับแต่ง RTL IOL เองยังไงก็ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับใครที่ยังงงอยู่ดูเทปนี้ไปร้องหอแน่นอนนะได้แน่นอนนะครับ RTL IOL หาอย่างไรมันปรับลงได้อีกนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูแต่ไม่รู้จะบูทหรือเปล่านะถ้าไม่บูทก็แยกย้ายนะครับเทปนี้62 63นะครับ66ลองดูครับจะบูทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเทปนี้อ่ะทำให้ดูทิ้งท้ายแล้วกันแรมบางตัวก็ทน RTL ต่ำได้นะครับบางตัวก็ไม่ได้นะขึ้นอยู่กับ CPU นะครับ Memory Controller นะครับของแต่ละตัวด้วยถ้าไหวก็คือไหวนะครับอย่างตัวนี้ขึ้นโค้ด55ละเดี๋ยวผมกดรีไทร์อีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้ก็คือสุดของมันแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับเล่นคู่ล่าง IOL 77จะไปได้ไกลสุดนะครับแล้วก็จะอาจจะมีแรมบางคู่นะครับที่กด66นะครับหรือใครจะเล่นแบบพลิกแพงก็ได้เป็น6บน7ล่างไล่เองนะครับไล่เองอย่างตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับจบแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันวิธีหานะครับเอาตามนี้เดี๋ยวผมขอพิจูนแรมต่อก่อนนะครับตามนี้นะครับวิธีหาค่า RTL IOL นะครับแบบออฟเซ็ตแล้วก็แบบเลขเดี่ยวบวกลบกันยังไงผมบอกไปชัดเจนแล้วประสิทธิภาพนะครับที่ได้เห็นนะครับขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วดังนั้นผมคิดว่านะครับใครที่เข้าใจแล้วก็เป็นนักโอเวอร์คล็อกที่ชอบเล่นแรมเห็นเทปตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากการปรับ RTL IOL Offset แล้วก็แบบฟิกเดี่ยวนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรมให้แรงที่สุดนะครับไว้เทปหน้าใน Origin มีอะไรใหม่ๆนะครับเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับการโอเวอร์คล็อกแรมเจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเอามาฝากวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับเจอกันนะครับผมขอตัวไปโอเวอร์คล็อกแรมต่อก่อน